ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมยุทธภพครบสลึงหรือโยกังโมบายกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับในพาร์ทนี้เราก็จะมาพูดถึงสกิลพักลงวิจัยระดับ10นั่นเองนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราอัปเกรดเลเวล10ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสกิลสร้างเองก็ปกติจะมีอยู่การอยู่5หัวข้อนะครับก็จะมีเกาะพลังตัดคอมโบนะฮะแล้วก็กันนะฮะตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็นตามนะฮะตามเนี่ยส่วนใหญ่จะใส่เป็นพวกสถานะต่างๆได้นะฮะก็จะมีตั้งแต่ทำลายล็อกแฟนตาซีนะครับให้เพื่อนๆเลือกใช้ได้เลยนะครับผมแต่หลักๆเลยก็คืออาจจะสุ่มสถานะก็ได้แต่ถ้าจะดีหน่อยนะฮะถ้าได้ล็อกนะฮะจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับทำลายนี่จะเป็นพวกลดพลังโจมตีของฝั่งตรงข้ามนะครับหรือลดพลังป้องกันลงนะฮะอย่างล็อกนะครับก็จะเป็นพวกสถานะวาดกลัวใบแล้วก็ดีบัฟต่างๆนะครับแล้วก็แฟนตาซีนะฮะก็จะมีจิตก่อให้เกิดผลบัฟดีนะครับเอาบัฟดีต่างๆเนาะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาลองสร้างกันหน่อยเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นอาชีพทวนนะฮะแต่ผมจะลงหลักๆ ก็จะเป็นพวกลดกูดาวนะฮะเพื่อให้สกิลได้แบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็ลงตามเต็มแล้วกันนะครับแล้วก็พลังโจมตีได้เลยนะครับถึงเราจะกดอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไปนะครับเขาก็จะสุ่มสถานะของเราอยู่ดีนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกล็อกแล้วกันนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดได้สถานะหวาดกลัวมามันจะเป็นอะไรที่ดีมากแต่เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ว่าจะ 100% นะครับมันก็จะมีพวก40บ้าง30บ้างอยู่ที่ว่าเราลงแต้มตามไปเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมอ่ะลงโจมตีไป24แล้วกันเนาะแล้วก็กดสร้างไปฮะปึ๊บนี่ฮะก็ได้สกิลมาฮะเป็นทำลายนะครับ 35% มีโอกาสเล็กน้อยทำให้เป้าหมายในระยะเวลา3วิลดพลังโจมตีลดลงนะครับผมอะไรประมาณนี้นะฮะก็ถ้าเราไม่เอาคอมโบนะฮะจะสร้างดาเมจ1ครั้งนะครับเรากดลืมไปถ้าเราไม่ใช้นะเดี๋ยวให้ไปดูอันนี้ละกันนะครับผมแสงชีวิตนะครับผมตรงนี้ฮะ 40% มีโอกาสเล็กน้อยทำให้ตนเองในระยะเวลา4วิความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นผลจากแฟนตาซีนั่นเองนะครับแต่ลองกดไปดูนะครับผมถ้าได้ล็อกมาก็ดีหน่อยนะฮะแต่ถ้าไม่ได้ล็อกแล้วแต่นะครับเพื่อนๆใช้ได้เลยแต่ถ้าเป็นพวกกระบี่นะครับก็แนะนำให้ลงคอมโบเยอะๆหน่อยหรือจะเป็นพวกธนูฮะก็ลงคอมโบเยอะๆหน่อยได้เลยนะครับผมกดไปฮะผมเลือกยังกดมาฮะอันนี้นะครับได้สกิลล็อกฮะ 40% มีโอกาสเล็กน้อยทำให้เป้าหมายใบ้3วินะครับ3วินี่ถือว่าเยอะมากนะฮะแต่จริงๆมีโอกาสถึง4วินะครับถ้าได้มานะฮะแล้วก็ลดคูดาวถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมขอตั้งเก็บไว้สักหน่อยดีกว่านะครับเผื่อว่าได้ใช้กดไปฮะควบคุมนะครับโอเคนะฮะเพื่อนๆสามารถปลดล็อกห้องสกิลได้นะครับโดยใช้เงินหรือตำลึงนะครับซื้อเอาได้เลยนะฮะเราก็ทำใหม่ฮะโอเคนะครับกันเต็มตามเต็มนะครับแล้วก็พลังโจมตีได้เลยนะครับแล้วก็เอาเป็นพวกล็อกด้วยก็ได้นะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากเอาไปตีพักหรือไปตีศึกชิงธงนะครับก็เน้นไปทางเกาะละกันเพราะว่ามีผลต่อรัศมีสกิลทำให้การโจมตีของทวนนั้นกว้างมากขึ้นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยสกิลของทวนก็รุนแรงอยู่แล้วนะครับผมถ้าได้รัศมีด้วยจะดีมากๆนะครับถ้าเราไม่เอาความไวนะครับคูดาวแบบต่อเนื่องก็เอาเป็นประมาณนั้นก็ได้นะฮะกดสร้างสกิลครับผมโอ้ได้เยี่ยมครับผมสร้างความเสียหาย1ครั้งดาเมจ 345% นะครับบวกหลังอีก 3,056 คูดาว11วิเสียดายตรงคูดาวนี่แหละถ้ามีเยอะกว่านี้จะดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็อันล่างที่เพิ่มเข้ามาเนี่ย 40% มีโอกาสเล็กน้อยทำให้เป้าหมายในระยะเวลา4วิพลังป้องกันลดลงถามว่าดีไหมก็อาจจะไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าพลังป้องกันลดลงมันลดน้อยมากนะครับถ้าเป็นพวกสถานะล็อกหรือใบเนี่ยจะดีกว่านะฮะก็ดูเล่นแล้วกันเนาะต่อไปฮะชื่อสกิลดูเล่นฮะอันไหนไม่ได้ใช้นะครับก็เอาออกไปได้เลยนะฮะถ้าคิดว่าไม่ค่อยจำเป็นแล้วนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเราใช้สกิล1ถึงเลเวล9เนี่ยมันไม่มีพวกสถานะอย่างนี้มาให้ใช้นะครับก็อาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็เอาออกก็ได้นะครับผมเอาเป็นวงกลมออกแล้วกันเนาะโอเคนะฮะควบคุมไปฮะแล้วก็ทำใหม่นะครับสุ่มไปเรื่อยๆได้เลยนะฮะตามเต็มแล้วก็ล็อกนะครับแล้วก็พลังเต็มนะครับส่วนใหญ่จะแนะนำเป็นประมาณนี้นอกเหนือจากอาชีพนี้ก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่นะฮะกันต้องเต็มครับผมเพื่อลดคูดาวสกิลแบบต่อเนื่องกดไปครับอันนี้ได้ห่วยนะฮะแต่ได้สกิลนะครับหรือตามนะครับเป็นล็อก 33% มีโอกาสเล็กน้อยทำให้เป้าหมายติดมึนงง1วินะครับถ้าติด4วินี่มันเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็โคตรขี้โกงด้วยนะครับถ้าคูดาว9วิโคตรแรงนะฮะแต่เสียดายตรงที่มันเป็นห่วยนะครับดาเมจมันก็เลยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะฮะโอเคกดไปนะครับผมกดตามเต็มได้เลยตามเต็มกดไปฮะปึ๊บห่วยอีกแล้วนะครับแต่ได้สกิลเป็นล็อกนะฮะทำให้เป้าหมายใบ้2วิมีโอกาส 32% นะฮะถือว่าก้ำกึ่งว่าจะดีไม่ดีนะฮะแต่ก็พอใช้ได้อยู่นะฮะถ้าเป็นเยี่ยมมันจะเป็นอะไรที่โอเคมากๆอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่เราจะ
ได้ลองเดี๋ยวเราลองไปดูสกิลแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดผลแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมกดดูฮะบึ้งอัปเกรดเลเวล11แล้วด้วยนะครับแต้มฝึกก็จะเพิ่มมานะฮะจาก49เป็น56นะครับเราได้ผลของอะไรมาลุ้นกันสักหน่อยดีกว่านะฮะปึ๊บโจมตี 320% นะครับสร้างดาเมจ1ครั้งนะฮะคูลดาวน์10วิสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับผมมีโอกาส 40% เล็กน้อยทำให้เป้าหมายใบ้3วินะฮะถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับก็ดีจริงๆนะฮะถ้าได้เยี่ยมแล้ว9วินี่มันจะเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าดาเมจจะแรงจริงๆฮะโอเคนะฮะก็เอาไปแทนสกิลไหนดีเอาไปแทนสกิลนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าสกิลเก่าๆที่เราได้มาเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้แล้วนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปลองทดสอบสกิลกันเลยดีกว่าหลังจากที่เราได้สกิลมานะฮะก็จะเป็นสกิลใบ้ดีกับใบ้นะนะฮะแล้วก็ดูเล่นนะครับอันนี้มีโอกาสเล็กน้อยทำให้เป้าหมายติดสถานะใบ้มาดูกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวขอไปตีหามอนตีก่อนนะฮะเราก็เข้ามาสู่ในแมปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคมาดูกันว่าจะติดหรือเปล่านะ 40% ไม่ใช่ว่าเราจะตีติดทุกครั้งนะครับก็ลองดูก่อนปึ๊บปึ๊บนี่ฮะติดสถานะใบ้ด้วยนะครับจะทำให้เป้าหมายเป็นรูปหน้าแบบนี้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือใบ้นะใบ้ดีใบ้ดีใบ้นะใบ้ดีหรือใบ้นะใบ้ดีใบ้ดีครับผมตามนั้นตามนั้นจิ้มเข้าไปฮะอันนี้วืดครับเพราะว่าเป้าหมายหลบนั่นเองนะเดี๋ยวเราเอาสัตว์เลี้ยงออกก่อนแล้วกันเอ๊ะสัตว์เลี้ยงไม่ได้ออกไม่ได้ฮะเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างดีเพราะว่าเอามาลดคูลดาวน์ได้นะครับเดี๋ยวไปลองมอนเตอร์อีกตัวนึงแล้วกันนะครับก็จะเป็นมอนเตอร์ตัวสีทองข้างในไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าคนล่าเยอะมากเป็นตัวนึงที่ฟาร์มของได้ดีฟาร์มเห็ดก็ได้ฮะฟาร์มของอื่นๆอีกมากมายตรงนี้ก็ดีนะครับมีโอกาสได้ของอื่นๆอีกมากมายนะครับผมกดไปฮะฟึบไม่ติดนะครับผมไม่ติดฮะหวดไปหวดไปตีธรรมดาตีธรรมดาตีธรรมดาฮะหวดหวดหวดฟึบฟึบฟึบโอ้โห 40% วืดวืดก็ตามนี้ฮะใบอยู่นะก็ตามนั้นเลยฟึบหลบฮะสกิลไม่มีแม่นจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเราไม่ได้ใส่อย่างอื่นเลยนะครับผมมาเรามาเปิดกันดีกว่าฮะหีบนานมู่นะครับคือถ้าเพื่อนๆได้ของแรมานะฮะก็จะเป็นพวกของอัพเปิดสกิลสัตว์นะครับมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างแพงมากแล้วก็มีราคาสุดๆเลยนะครับหลายๆคนกำลังตามหากันแล้วก็แพงมากๆด้วยนะฮะจิ้มเข้าไปฮะไม่ติดเลยครับผมแต่ตัวอื่นๆติดในรัศมีนะครับก็มีโอกาสติดอยู่เดี๋ยวเราลองไปดูสกิลอื่นบ้างดีกว่านะครับสกิลใบนะใบนะนะฮะใบนะนี้ทำอะไรได้วะเดี๋ยวขอไปเช็คอีกทีแล้วกันนะครับผมตีว่าตะกี้นี้มันใบแล้วกันนะใบดีฮะใบดีอันนี้ใบนะนี่เป็นทำให้เป้าหมายติดใบนะครับมีโอกาสเหมือนกันสกิลใกล้เคียงกันนะฮะแต่นี่คูดาว9วินะครับมีโอกาสแต่แค่รูปทรงสกิลนะครับแตกต่างกันเท่านั้นเองนะครับผมผมมาขอลองหน่อยแล้วกันนะปึ๊บสกิลฮะบึ๊บเข้าไปฮะโอกาสไม่โอกาสติด40วิค่อนข้างน้อยอยู่เดี๋ยวเราให้หมาไปฮะพันธนาการไปจิ้มเข้าไปหนึ่งทีฟืบฟืบฟืบหวดหวดหวดไม่ติดเลยเหรอรออีก4วินะครับมาลองดูก็แล้วกันว่าจะเป็นยังไงแต่ผมว่าจะมีผลในเรื่องการต่อสู้อย่างมากนะฮะแต่ถ้าไม่ติดอย่างนี้บอกได้เลยว่าหยาบ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 ฟืบฟืบฟืบแป๊บนึงแป๊บนึงมอนเอ๋ยโอเคติดแล้วฮะติดใบ2ตัวเลยนะครับจะขึ้นเครื่องหมายตกใจด้วยครับผมเดี๋ยวเราลองไปเปลี่ยนสกิลอื่นนะครับเพราะว่าผมทำมาก็หลายสกิลอยู่นะครับผมส่วนใหญ่จะไม่ได้ใช้แหละเป็นสกิลดูเล่นนะครับอันนี้ฮะเป็นเยี่ยมนะก็สวมใส่ไว้ก่อนจะทำให้เป้าหมายลดพลังป้องกันลดลงนะครับผมโอเคจึ๊บเข้าไปฮะอันนี้ไม่ติดสถานะนะครับผมแต่ถือว่าค่อนข้างรุนแรงอยู่นะโอเคจิ้ม2ตัวมาลองดูกันว่าจะติดตัวไหนบ้างนะครับรอคูลดาวน์นิดนึงอย่างที่บอกเนี่ยครับถ้าได้คูลดาวน์9วิมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆอันนี้พลังป้องกันลดลงนะฮะเราก็ตีไปได้เลยความเสียหายที่เราสร้างได้จะแรงขึ้นนะครับดูตรงนี้ก่อนนะฮะปกติพื้นฐานเราตีดอกประมาณ 6,400 6,500 6,700 นะครับใส่สกิลนี้ไปฮะตีฮะก็จะแรงขึ้นมาหน่อยนะฮะแรงหรือเปล่าอ่ะก็แต่มันน้อยฮะมันให้ผลน้อยมากนะครับในช่วงเวลาแค่นิดเดียวนะฮะฉะนั้นสถานะพวกควบคุมจะดีกว่านะฮะใบ้หวัดกลัวอะไรพวกนี้นะฮะจะมีพวกส่งเสริมสกิลอื่นๆได้อีกตั้งหากนะครับเดี๋ยวผมมาลองดูสกิลนี้ให้ละกันนะฮะก็จะเป็นแสงชีวิตนะครับจะเพิ่มความไวของการโจมตีของเรานะฮะแฟนตาซีนะฮะอันนี้ก็คือผลดีบัฟที่ช่วยให้เราได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกพลังโจมตีก็มีเหมือนกัน
นะครับอันนี้เป็นการโจมตีแบบหมู่นะฮะหมุนเข้าไปฮะถ้าเราติดสถานะตีไวนะครับเพิ่มสปีดมันก็จะเพิ่มขึ้นประมาณนี้นะครับในช่วงเวลานิดนึงนี่ถามว่าช่วยได้เยอะไหมมันก็ช่วยได้ในระดับนึงเลยนะถ้าตอนบวกดีๆหน่อยนะครับผมติดอีกแล้วนะฮะอันนี้จะติดดีหน่อยนะครับผมแล้วก็ฟันก็จะไวขึ้นโจมตีก็เลยจะเร็วขึ้นจากปกติก็จะตีช้าใช่ไหมครับผมแต่พอกดสกิลนี้เข้าไปปุ๊บหมุนเข้าไปฮะนี่ตีไวขึ้นนะฮะตีไวขึ้นแต่ตอนนี้จะตายแล้วจะตายแล้วแป๊บนึงฮะโอเคนะครับฉะนั้นก็อยู่ที่เพื่อนๆเลือกใช้นะครับเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเป็นใบดีแล้วกันนะใบดีครับผมกดสกิลไปปุ๊บเข้าไปฮะติดใบครับติดใบติดนะฮะจะทำให้ฝั่งตรงข้ามไม่สามารถใช้บัฟดีบัฟต่างๆใส่เราได้นะครับแล้วก็ PP จะโหดขึ้นมากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองไปทดสอบ PP สักหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับใบดีนะฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างเซิร์ฟนี้ค่อนข้างดูเดือดอย่างที่บอกไปแล้วนะฮะโอเคไปกระบี่เลยพลังเราทำไมเหมือนมันไม่เพิ่มแล้ว 220,000 ก็นานแล้วน่ะไม่เพิ่มจริงๆฮะไม่ได้โกรธ ลืมหลายวันด้วยนะฮะโอเคลองดูสกิลปึ๊บเปิดบัฟเข้าไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บใบนะใบนะใบนะไม่ติดฮะใบนะไม่ติดโอเคโอเคใบนะโอ้ยตายเลยใบนะ เจอกระบี่ซะเรียบร้อยเลยครับผมตามนั้นตามนั้นกดยอมแพ้ไปฮะโอ้โหคราวนี้เรามาลองเจอหมอกันบ้างดีกว่านะครับกับพลังใกล้เคียงกันต่างกันแสนสองแสนเท่านั้นเองไม่ถึงแสนสิโอ้โหถ้าต่างไปเป็นแสนนี้จะตายแล้วนะ 20,000 นะฮะครับผมขอเปิดเสียงด้วยปึ๊บ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 ไม่ถึงสกิลใบดีเลยฮะก็หล่นไปแล้วนะครับหดไปหดไปโอเคนะฮะก็อันดับขึ้นมาแล้วสกิลเบ็ดค่าแบบต่อเนื่อง 250,000 นะฮะอันนี้ห่างกันถึง 30,000 เลยทีเดียวเราเชื่อว่าใบนะใช้ได้ครับผมใบดีสิใบดีใบนะอยู่ตรงนี้แหละถ้าแถวนี้ฮะปึ๊บชาร์จปั๊บเพิ่มคีย์แล้วปานเข้าไปฮะจิ้มเข้าไปจิ้มโอ้ยเขาหลบอะเขาหลบไปหลังฮะมีโล่ด้วยโอ้โหมีโล่ด้วยแป๊บนึงไม่ตายอะอยู่ได้อีกวินึงโอ้ยติดสถานะผูกเขาใส่ภายในยื้อชีวิตนิดนึงนะครับผมแหมโหดจริงๆโหดจริงๆถ้าไม่ใส่ภายในวินึงนี่ก็ไม่รอดแล้วนะฮะแต่ยังว่าเราก็ใส่นะภายในยื้อชีวิตตั้ง3วินะฮะแต่ไม่ติด ทำไมไม่ติดไม่รู้นะครับผมโอกาสน้อยเกินไปยังว่าคนดวงไม่ดีคนดวงไม่ดีนะอะไรประมาณนั้นโหดเข้าไปฮะสับ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 โอ้ติดใบนะฮะติดใบดีครับผมก็ติดใบนั่นแหละนะตายครับผมปล่อยสกิลแบบไม่ได้เลยโอเคนะก็ไปบวกต่อนะครับคราวนี้เรามาสู้หมอสู้ดาบโอ้โห 250,000 เลยกำกึ่งอยู่มีแต่คนที่มีพลังเยอะๆทั้งนั้นเลยฮะโอเคพลังไม่ใช่เยอะหรอกเราไม่ได้เก็บพลังเองนะฮะตัวนี้ยังไม่ได้ไปฟาร์มของโอเคเปิดบัฟก่อนนะตีฮะดาบปึ๊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 บหัวเข้าไปฮะใบนะติดไหมตะกี้ไม่รู้ฮะตีแล้วเลือดเด้งแบบหนึ่งขอรอคูดาสกิลคีก่อนปึ๊บสกิลคีก่อนหนึ่งเซ่จิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปโอ้โหไม่ติดใบครับไม่ติดใบฮะหมดเข้าไปหมดเข้าไปโอเคเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหเอาเรื่องจริงๆฮะมันนะฮะมาสู้พักสักหน่อยดีกว่านะครับก็มีชนะบ้างมีแพ้บ้างสำหรับอารีนาตะกี้นี้นะฮะ3 2 1เอาเต่าไปอีกแล้วเต่าเบลนี่เข้ามาจังเลยใบนะโอเคไม่ติดครับผมเขาโดดไปข้างหลังตลอดเลยสกิลของเราต้องปรับใหม่แล้วนะโอเคนะครับผมคราวนี้เรามาลองกับคนที่มีพลังเยอะกว่านะเราต้องสู้กันให้ได้ฮะคนที่มีพลังเยอะกว่ามีผลกับสกิลพวกนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าออกช้าหน่อยมันก็ตามนั้นจิ้มไปฮะตายครับธนูเดี้ยงไปเลยตายซะโอเคนะครับ
บวกคะแนนอีก3ประมาณนี้ละกันนะครับเอาล่ะพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ดีกว่าฮะกับการสร้างสกิลแล้วก็การอธิบายสกิลสร้างเองนะครับของระบบตามที่เพิ่มเข้ามานะครับว่าแต่ละอันมันทำอะไรได้บ้างแล้วก็จะมีผลยังไงแล้วก็ความสำคัญของสกิลล็อกนะครับเรียกได้ว่าเพื่อนๆอย่าไปลืมหาสกิลล็อกที่มีคูลดาวน์น้อยๆละกันนะฮะจะเป็นผลอย่างมากนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยละกันแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้า See you again นะครับบ๊ายบายครับผมไปละครับโอ้ยเหล็กนอกโลกเหล็กนอกโลก2เมตร